ที่ได้บอลเต็งวิเคราะห์ก่อนเกมเชลซีพบกับ AFC วิมบลดันฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับรอบที่2ฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับในสัปดาห์นี้จะลงเตะกันรอบที่2ทีมสิงห์บูเชลซีฤดูกาลนี้ไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปต้องลงมาเตะตั้งแต่ในรอบนี้เลยโดยเจองานไม่ยากเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AFC วิมบลดันทีมจากลีก2จึงเป็นโอกาสของตัวสำรองหลายๆคนที่จะได้หมุนเวียนกันลงสนามพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับสำหรับสภาพความพร้อมของเชลซีเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้ไม่เลวลงเล่นพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งหมด3เกมชนะ1เสมอ1และแพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลูตันทาวน์3-0เห็นได้ชัดว่าระบบการเล่นเริ่มลงตัวขึ้นเรื่อยๆนิโคลัสแจ็คสันเริ่มทำประตูได้แล้วในขณะที่ลาฮิมสเตอร์ลิงก็กลับมาเล่นได้ดีโชว์ลีลาล่างเลยให้เห็นกันมาไวมอริซิโอโปเชโน่ก็ได้ชุดตัวจริงที่ลงตัวปัญหาเดียวก็คือนักเตะตัวหลักหลายคนบาดเจ็บโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานนั่นเองนะครับแต่ยังดีที่ทีมมีขนาดใหญ่มากพอจึงไม่ส่งผลกระทบมากนักเชื่อว่าหลังจากนี้สิงห์บูอาจจะกลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวอีกครั้งแน่นอนนะครับไปดูกันทางด้านทีมเยือนวิมบลดันอดีตทีมดังที่ตอนนี้ลงไปเล่นอยู่ในลีก2ผลงานไม่ธรรมดาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด5เกมชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับฟอร์เรสต์กิน1-1ทั้งที่เป็นฝ่ายคุมเกมได้มากกว่าปัจจุบันคุมทีมโดยจอห์นนี่แจ็คสันกุนซือชาวอังกฤษวัย41ปีโดยความที่เป็นอดีตกองหลังจึงสร้างทีมด้วยการเน้นเกมรับที่แข็งๆครองบอลกันได้ดีสร้างโอกาสยิงประตูได้หลายต่อหลายครั้งเพียงแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เด็ดขาดมากพอสำหรับความน่าสนใจในเกมนี้เจ้าบ้านเชลซีปีนี้ต้องลงเล่นช่วยลีกครับตั้งแต่รอบ2เจอคู่แข่งที่คุณภาพแตกต่างกันเยอะมากถึงแม้ว่าสิงห์บูเชลซีจะมีการปรับเปลี่ยนทีมแน่นอนเตรียมส่งนักเตะดาวรุ่งหลายคนลงสนามแต่พวกเขาก็ยังคงดูเหนือกว่าทางด้านทีมเยือนนะครับส่วนวิมบลดันเกมใหญ่แบบนี้ยังไงก็ต้องจัดชุดใหญ่ที่ดีที่สุดลงสนามผลงานในลีกถึงแม้ว่าจะยังไม่แพ้ใครแต่ก็หนักไปทางเสมอนะครับส่วนเกมนี้เป็นรองเจ้าถิ่นทุกอย่างเลยการเล่นเกมรับให้แน่นหนาจึงเป็นทางเลือกเดียวในตอนนี้สุดท้ายและเชื่อว่านักเตะ AFC วิมบลดันจะได้ประสบการณ์มากมายแม้ว่าจะต้องพ่ายแพ้กลับไปก็ตามในเกมนี้นะครับและผลสกอร์ที่แอดแกฟันธงในค่ำคืนนี้คือเชลซีเปิดบ้านเอาชนะวิมบลดันด้วยสกอร์4-0ฟันธงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onestepteph.com นะครับ